ือยังคะและดำเนินการอย่างไรคะที่เมื่อกี้ท่านถามว่ามีจับปลัดอำเภอมีจับจริงนะครับแต่ว่าของกลางเป็นหมีขอเนี่ยยังไม่ยืนยันเขามีแต่ขาของหมีค่ะได้สั่งการไปแล้วให้ตรวจสองรอบเป็นตัวเดียวกันไหมถ้ามันตัวละตัวมันก็ยังไม่เข้ากองหาล่าเพราะว่าถ้ามีขาขาดเป็นขาตัวยังไม่ตายหมายความว่าจะต้องเข้าไปพิสูจน์ซากตัวซากที่เราเจอใช่ให้ส่งไปแล้วส่งไปแล้วเมื่อวานต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในป่าเพื่อหาตัวหมีเพื่อส่งค่ะส่งเข้าไปแล้วขอต่ออะไรเข้าไปแต่การครอบครองขาหมีตรงนี้ยืนยันว่ามันมีความผิดไหมครับมีนะมีความผิดแต่มันคนละมาตรามันจะแตกต่างกันยังไงคะระหว่างการข้อหาล่ามันข้อหาล่ามันโทษ5 ปี50,000ค่ะข้อหาครอบครองโทษ4 ปี40,000คนละมาตราค่ะรับโทษต่างกันค่ะแต่เท่าที่ดูขาที่พบเนี่ยค่ะดูแล้วน่าจะเป็นถ้ามันเป็นตัวเดียวกันตัดสีขาอย่างนั้นมันก็ต้องตายแน่นะค่ะหรือกระเสือนะฮะกระโหลกใช่หนังใช่เนื้อใช่มันก็เป็นล่าค่ะแต่ถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็เป็นครอบครองซากสัตว์ค่ะมีสามารถตรวจให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบได้ไหมครับว่าขาข้างซ้ายก็เขากำลังส่งกรมอุทยานตรวจอยู่เร่งเบื้องต้นขาที่พบเนี่ยพอจะยืนเบื้องต้นเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นขาหมีฮะขาหมีไม่ค่ะมีคอแน่นอนตามภาพนะดูตามภาพเป็นตัวเดียวกันแม่ท่านตอบไม่ได้ฮะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญคือเป็นซ้ายเป็นขวาตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่เป็นซ้ายเป็นขวาแน่นอนเป็นซ้ายเป็นขวาตอบพอดูได้ทางกายภาพค่ะแล้วนอกเหนือจากสัตว์แล้วเรื่องของเรื่องมีการดำเนินก็ดำเนินคดีฮะดำเนินคดีไปทุกข้อหาแล้วครับตรงนี้ทางมหาไทยมีการประสานมาอย่างท่านอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีผมก็สั่งผู้การภาคเขตไปแล้วนะให้ตั้งรองผู้การเป็นหัวหน้าและใช้ทีมเดิมก็เห็นเบื้องต้นทางมหาไทยเนี่ยให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วก็ไม่ทราบทางรัฐมนตรียืนยันว่าตัวทางปลัดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆนะฮะทางรายงานเนี่ยเขารายงานว่าไม่ทราบเรื่องปกครองในการรวมไม่ได้ในสำนวนการสอบสวนปลัดกับพวกเขาพูดว่าไงบ้างครับปฏิเสธว่าปฏิเสธทุกข้อหาแต่ยอมรับว่าเข้าไปจริงมันจับได้ทั้งจับได้ในที่เกิดเหตุค่ะแต่เขาปฏิเสธตรงนี้พยานหลักฐานที่มีการสั่งให้หาเพื่อจะมายืนยันความผิดมีอะไรบ้างคะที่สั่งให้ไปตรวจสอบก็สั่งให้เอาของกลางทั้งหมดไปส่งตรวจพิสูจน์นะทางนิติเวชทั้งหมดค่ะนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะครับท่านหัดกรณีนี้ถ้าเกิดว่าไม่พบซากหมีในป่าเนี่ยมันจะเป็นผลต่อให้การพิสูจน์ขาไหมคะว่ามันเป็นขาหมีตัวเดียวกันไม่มีผลนะไม่มีผลค่ะไม่มีผลเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าขาหมีทั้งสี่ DNA ตรงกันก็ยืนยันได้แล้วเป็นการล่ามันเข้าล่าชัดเจนนะเพราะว่าตัดแขนตัดขาไปเมื่อไหร่มันก็ตายค่ะจะไม่ได้ไปเขาว่าตัวหมีขอเนี่ยโดนกินเข้าไปแล้วอ่ะแต่ที่ให้ทางเรายืนยันไม่ได้ครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยนะเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยทางประหลัดมีการอ้างว่าขออนุญาตคนหน้าอุทยานเข้าไปตรงนี้ในจำนวนนะฮะในส่วนของปืนที่ยึดได้ต้องตรวจกันไหมว่าถูกตรวจฮะก็สั่งแล้วให้ตรวจใช้เวลากี่วันนะครับตอบไม่ได้ผมไม่ใช่ของพศนะค่ะอย่างกรณีของหมีก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไหมคะหรือว่าที่แล้วยังเป็นเดือนนะฮะค่ะอันนี้ก็ต้องใช้เวลาก็คงทำนองเดียวกันนะเป็นเรื่องของกรมอุทยานนะฮะไม่ใช่เรื่องของการดูแลชาติที่เป็นหลักของอุทยานใช่ไหมคะที่ต้องพิสูจน์ตัวเองใช่ครับท่านจะเรียกเป็นสอบถามเจ้าที่ให้ปากคำไหมครับว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยครับผู้ที่เข้าไปเนี่ยทราบที่หมีอยู่ได้อย่างไรนะครับว่ามีคนเจ้าที่นำรายละเอียดในตัวนะเดี๋ยวเราก็สอบกันเองเดี๋ยวไปสอบกันเองทีมภาคเจ็ดที่ท่านบอกเป็นทีมเดิมคือเป็นทีมเดียวกับที่ทำคดีเสือดำใช่ครับตรงนี้กับชับผู้จัดการไปแล้วขอให้เอาเดิมเร็วหน่อยเหตุผลคืออะไรคะท่านคะเพราะว่าตอนคดีเสือดำก็อาจจะมีแบบสังคมตั้งคำถามถ้าใช้ทีมเดิมจะกลัวถูกตั้งคำถามอีกไหมคะไม่กลัวฮะมันทำตามกฎหมายได้เร็วที่สุดแล้วครับนะฮะคุณอย่าลืมนะกฎหมายเป็นกฎหมายฮะนะฮะแต่สังคมเขาก็มีการเปลี่ยนศาลเขาตามสังคมก่อนแล้วอัยการเขาตามก่อนแล้วครับนะฮะอย่าลืมมันมีโจทย์มีจำเลยกันอยู่นะวันไหวนะครับมันห่างกับคดีเสือดำไม่ถึงวันแต่เขาจะเปลี่ยนตลกครับผมว่ามาถามคำถามผมนี่ว่าหวั่นไหวไหมแต่เขาจะเปลี่ยนเทียบไหมครับท่านว่าทำไมในส่วนของถ้าเป็นคนของราชการเนี่ยมีการให้ออกจากพื้นที่เร็วเดินการเปรียบเทียบกันแต่เป็นคนเอกชนผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ปกครองอันนี้ต้องได้ทางผู้ชักการภาคเจ็ดหรือรองผู้ชักการเรื่องพนักงานสอบสวนมาคุยหรือมาสั่งการก่อนผมสั่งไปแล้วนะสั่งผู้ชักการไปแล้วแต่ว่าต้องเรียกมาคุยมาสั่งการครั้งไหมคะถึงเวลา
หารยาเรียกง่วงมาตรวจเมื่อเทียบเคียงกับคดีสุดดำแล้วครั้งนี้แล้วมีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้มันแน่นหนามากกว่าสุดดำไหมครับก็แน่นสุดๆแล้วครับสุดดำเนี่ยสมบูรณ์เสือดำเนี่ยเป็นสมบูรณ์ที่ผมคิดว่านะครับเป็นตัวอย่างเลยที่ไว้ทำสมบูรณ์ประเภทนี้ได้ด้วยก็จะเอาเสือดำมาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางเดียวกันมันไม่ใช่นะก็คือตอบสนองตามวิทยานะฮะตามกฎหมายนั่นเองถ้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงก็ได้จริงที่มันไม่เหมือนจะไม่เป็นการต้องว่าไปตามนั้นเราอย่าถามให้มันเป็นบรรทัดฐานมันไม่ได้มันเป็นแนวทางอย่างเดียวตอนนี้ขนาดกับพวกเขาไม่โดนเขาติดก็หาครับทุกคนเก็บเป็นร่วมกันร่วมกันขอบคุณมากค่ะ